ทบทวนโอวาทวันคุ้มครองโลกวันอาทิตย์ที่22เมษายนพุทธศักราช2562วันนี้เป็นวันที่สำคัญเป็นวันคุ้มครองโลกที่22เมษายนเราทุกคนก็มีความพร้อมใจกันมาสร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่โลกด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาธรรมบทแรกเพราะกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะแสดงบทนี้ได้ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นบทนี้จึงมีความสำคัญมากกระแสทานแห่งบุญไหลเชื่อมอยู่ตลอดช่วงการสวดเลยท่าแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาสู่ตัวเราแล้วจะทำให้เข้าถึงธรรมด้วยใจที่ใสที่สบายถ้าใจบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบกายก็จะมารวมกันเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์จะสร้างสิ่งดีๆให้บังเกิดแก่โลกทำให้ดินอากาศฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นเพราะกระแสธาตุดึงดูดเข้ามาปรับสภาพดินอากาศฟ้าจากที่แปรปรวนก็จะกลับเข้าไปสู่สภาวะปกติและยิ่งไปกว่านั้นจะดีขึ้นไปเรื่อยๆศีลธรรมก็จะหวนคืนกลับมาสู่จิตใจมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์และยังแผ่กระแสแห่งความบริสุทธิ์เพื่อที่จะปรับปรุงโลกใบนี้ให้บริสุทธิ์เป็นคลื่นที่มีอนุภาพขยายออกจากใจที่บริสุทธิ์ของทุกคนไปขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในบรรยากาศท่าอากาศสโลกขันธโลกและสัตวโลกคือในใจกายและก็สิ่งแวดล้อมตลอดไปจนถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะขยายสันติสุขที่แท้จริงไปทั่วโลกการสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในโลกนั้นต้องเริ่มต้นจากการสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นกันเสียก่อนเมื่อสันติสุขภายในเกิดขึ้นแล้วจึงจะบังเกิดสันติภาพภายนอกซึ่งอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระธรรมกายนั้นสามารถคุ้มครองโลกได้โลกก็จะปลอดภัยได้อย่างแท้จริงถ้าใจของทุกๆคนในโลกหยุดนิ่งได้กระแสแห่งความบริสุทธิ์และความสุขก็จะแผ่ขยายออกจากกลางกายของทุกๆคนและก็จะครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกเมื่อนั้นแหละโลกก็จะพบสันติสุขอันไพบูลย์เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะคุ้มครองโลกให้บริสุทธิ์ให้มีสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงได้ก็คือมวลมนุษยชาติจะต้องปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาให้เข้าถึงสันติสุขภายในให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญดังนั้นวันนี้การมาทำความบริสุทธิ์อย่างถูกหลักวิชาด้วยการสวดธรรมจักรแผ่เมตตา
จริญสมาธิภาวนาหยุดใจพร้อมกันในวันคุ้มครองโลกนี่แหละจึงจะทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงให้ทุกคนทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้สว่างสวยเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่รึกอันอย่างแท้จริงและอย่างสูงสุดสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเท่านี้หรือยิ่งไปกว่านี้ไม่มีเลยถ้าทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในทุกสถานที่ใจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติสุขก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราปิดประตูอบายภูมิอย่างสนิทแล้วก็เปิดประตูสวรรค์เราจะท่องเที่ยวอยู่ในสองโลกคือในมนุษยชนโลกและก็ในเทวโลกอย่างมีความปิติสุขแล้วก็เบิกบานไม่ว่าจะอยู่ในมนุษยโลกหรือในเทวโลกก็ตามดังนั้นวันคุ้มครองโลกโลกจะต้องถูกคุ้มครองด้วยพระธรรมกายภายในตัวของเราและด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้ที่แท้จริงของชีวิตจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ความถูกต้องดีงามขึ้นในโลกโลกจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงและในวันนี้ทุกคนก็ได้ตั้งใจมาสวดธรรมจักรจนถึงเป้า 1,222,222,562 จบดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น75ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้
ตุนโพธิยามุเลสกยานังนันทิวันทโนเอวังตวังวิชโยโหหิชัยยาสุชัยยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกสัมภพุนทานังอังคามปันโตปมุนทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปัมภาตังสุหุทิตังสุขันโหสุโมโหนโตจะสุยินทางพรามมจาริสุปันทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิธิเตปทักขินังปทักขินานิกตวานรพันตาเทปทักขิเThank you.
งร้ายโดดเดี่ยวแบ่งปันความฝันเติมพันชีวิตให้เราได้เดินก้าวไปเราอยู่เคยหลังได้เก็บเดี่ยวอย่าปล่อยทิ้งพอให้โดดเดี่ยวสู้เพียงลำพังคนเดียวช่วยทำให้พ่อได้สุขใจ